อข่าวโดยสำนักข่าว INN9นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีนัดถกคสช.คลายล็อกพรรคการเมืองทำกิจกรรมเตรียมพร้อมสู่การเลือกตั้งก่อนการประชุมครม.ขณะจับตาการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงคุณอรดาชื่นรุ่งรายงานค่ะความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้มีการประชุมคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยล่าสุดพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.เดินทางเข้ามายังตึกไทยคู่ฟ้าแล้วเพื่อเตรียมตัวเป็นประธานการประชุมเช่นเดียวกับบรรดาสมาชิกคสช.รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ทยอยเดินทางเข้ามายังตึกบัญชาการ1เพื่อเตรียมเข้าร่วมการประชุมเช่นเดียวกันท่ามกลางการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดตามปกติอย่างไรก็ตามก่อนการประชุมคสช.และคณะรัฐมนตรีบริเวณโถงกลางตึกบัญชาการ1พลเอกอนันตพรกาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะนำคณะเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อประชาสัมพันธ์สถานประกอบการที่ดำเนินกิจการเพื่อสังคมที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติสำหรับการประชุมคสช.วันนี้จะเป็นการหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งโดยเฉพาะการคลายล็อกให้พรรคการเมืองทำกิจกรรมได้6ข้อในเดือนกันยายนนี้อาทิการหาสมาชิกการทำ primary vote รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งแต่จะยังไม่เปิดให้พรรคการเมืองหาเสียงส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีจะต้องจับตาการโยกย้ายข้าราชการระดับสูงของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงกระทรวงอื่นๆด้วยอรดาชื่นลุงผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะพลเอกประวิตรนัดประชุมขอมติกตร.ขยายเวลาแต่งตั้งนายพลศรีกากีออกไปอีก30วันในวันศุกร์ที่31สิงหาคมนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจโดยมีวาระเสนอเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจคือวาระเสนอบรรจุแต่งตั้งทางทัศนีนางทัศนีวีรภควัตกลับเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรวาระการรับรองการนับระยะเวลาปฏิบัติงานเป็นทวีคูณวาระปัญหาข้อกฎหมายกรณีศาลปกครองสูงสุดเพิกถอนมติอกตร.อุทธรณ์กรณีจ่าสิบตำรวจวุฒิพันธ์จันทาภูลวาระการกำหนดตำแหน่งข้าราชการตำรวจกองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและวาระขอขยายเวลาการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจวาระประจำปี2561ระดับผู้บังคับการถึงระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติออกไปเป็นอีกระยะ30วันมีรายงานว่าสาเหตุของการขอขยายเวลาแต่งตั้งดังกล่าวซึ่งตามกฎกตร.ที่ระบุว่าการแต่งตั้งระดับดังกล่าวต้องแล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคมของทุกปีแต่ด้วยเหตุจากการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจนอกวาระประจำปีในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิยังไม่เสร็จสมบูรณ์ตามขั้นตอนของกฎหมายจึงทำให้การแต่งวาระประจำปีข้าราชการประจำวาระประจำปี2561ระดับผู้บังคับการถึงระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติต้องขอขยายเวลาแต่งตั้งออกไปถึงวันที่30กันยายนนี้เอทีเทน2018สรุปผลงานคัพนักกีฬาไทยเมื่อวานที่ผ่านมาคว้าเพิ่ม1เหรียญเงิน2เหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาบริดจ์เอเชียนเกม2018ทีมชาติไทยลงแข่งขันในประเทศทีมผสมรอบชิงชนะเลิศพบกับประเทศจีนปรากฏว่าไทยแพ้จีนทำได้เพียงแค่คว้าเหรียญเงินไปครองด้านการแข่งขันกีฬาปัญจักรศีลัดทีมนักกีฬาของไทยจบอันดับที่3ได้เหรียญทองแดงไปครองส่วนยกน้ำหนักรุ่น75กิโลกรัมหญิงดวงอักษรยกรวม2ท่าได้280กิโลกรัมส่งผลให้คว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จขณะที่วอลเลย์บอลทีมหญิงเอเชียนเกมเป็นการแข่งขันในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายระหว่างไทยกับอินโดนีเซียปรากฏว่าสาวไทยเอาชนะอินโดนีเซีย3-1เซตผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะแชมป์กลุ่มและมวยสากลสมัครเล่นรุ่นเบนตัมเวทนักกีฬายุ่นน้ำหนักไม่เกิน56กิโลกรัมชัดชัยบุตรดีชนะนักชกจากคาซัคสถานด้วยคะแนนเอกฉันท์5-0และรุ่น64กิโลกรัมวุฒิชัยมาสุขชนะคะแนนทำให้ผ่านเข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศได้สำเร็จ
ขณะที่สรุปเหรียญรางวัลเอเชียนเกม2018ล่าสุดประเทศจีนอันดับที่1มี80เหรียญทอง60เหรียญเงิน40เหรียญทองแดงอันดับที่2ประเทศญี่ปุ่นมี41เหรียญทอง34เหรียญเงิน53เหรียญทองแดงอันดับที่3เกาหลีใต้มี28เหรียญทอง32เหรียญเงิน39เหรียญทองแดงขณะที่ทัพนักกีฬาไทยยังรั้งอันดับที่8มี9เหรียญทอง9เหรียญเงิน32เหรียญทองแดงจบการเสนอข่าว 9:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN